สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคหุ้นค่ะค่ะหลังจากที่ธนาคารต่างๆนะคะได้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ออกมาแล้วนะคะเราคาดว่าเร็วนี้ค่ะบริษัทอื่นๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะทยอยรายงานผลประกอบการตามมานะคะโดยในวันนี้ค่ะทางรายการของเราขอนำเสนอคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ของบริษัทที่น่าสนใจบริษัทหนึ่งในกลุ่มบันเทิงซึ่งก็คือบริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนหรือหุ้น Major ค่ะค่ะสำหรับหุ้นเมเจอร์นั้นนะคะราคาก็มีทิศทางดีค่ะโดยมีการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลจากบลูมเบิร์กนะคะพบว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จำนวน14โบรกจากทั้งหมด18โบรกที่วิเคราะห์หุ้นตัวนี้อยู่ก็แนะนำซื้อด้วยนะคะด้านประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคาดกำไรสุทธิไตรมาสแรกปีนี้ทรงตัว year on year แต่เพิ่มขึ้น Q on Q โดยเราประเมินกำไรสุทธิที่202ล้านบาททรงตัวจากไตรมาสที่1ปีที่แล้วเนื่องจากคาดว่ารายได้รวมจะคงที่แต่ถ้าหากเทียบกับผลประกอบการในไตรมาสที่4ปีที่แล้วคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสแรกปีนี้จะเพิ่มขึ้น 46% จากกำไรด้านเงินลงทุนที่มากขึ้นและตราภาษีจ่ายที่ลดลงในส่วนรายได้ค่าตัวหนังในไตรมาสแรกปีนี้นั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 8% year on year จากการเปิดโรงหนังเพิ่มขึ้น15โรงในไตรมาสนี้และหนังที่เข้าฉายก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีหนังจำนวน3เรื่องในไตรมาสแรกปีนี้ที่สามารถทำรายได้เกิน100ล้านบาทซึ่งก็ได้แก่เรื่อง Deadpool Ghost of Egypt และ Batman vs Supermanส่วนทางด้านรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มในไตรมาสที่1ปีนี้นั้นคาดจะเติบโตดีตามการเติบโตของรายได้ค่าตัวหนังแล้วก็รายได้ค่าโฆษณามีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนแต่อย่างไรก็ดีด้านรายได้จากธุรกิจการขาย VCD DVD คาดจะลดลงอย่างมากจากปีก่อนจากขนาดธุรกิจที่เล็กลงซึ่งทำให้คาดว่าโดยรวมแล้วรายได้รวมในไตรมาสแรกปีนี้จะทรงตัวจากปีก่อนด้านแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่2ปีนี้นั้นคาดว่าจะดีขึ้นจากไตรมาสก่อนเรามองว่าหนังที่เข้าฉายในไตรมาสที่2ปีนี้มีความน่าสนใจกว่าไตรมาสแรกหลายเรื่องเช่นกัปตันอเมริกา Civil War X-Men Apocalypse The Huntsman Winter's War Independence Day 2 Resurgence อีกทั้งหนังไทยเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G ซึ่งเป็นของ M-PIC ที่เป็นบริษัทในเครือของเมเจอร์นั้นมีกระแสการตอบรับที่ดีมากโดยสามารถทำรายได้เกิน100ล้านบาทแล้วในขณะนี้อย่างไรก็ดีถ้าหากเทียบกับผลประกอบการในไตรมาสที่2ปีที่แล้วเราคาดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2ปีนี้อาจจะลดลงจากฐานที่สูงมากในปีก่อนเนื่องจากว่าในไตรมาสที่2ปีที่แล้วนั้นหนังเรื่อง Fast and Furious 7ทำรายได้มากถึง436ล้านบาท Adventure 2ทำรายได้269ล้านบาทและ Jurassic World ทำรายได้267ล้านบาทเราแนะนำซื้อหุ้นเมเจอร์ด้วยราคาพื้นฐานที่35บาทคำนวณด้วยบวก1 standard deviation ของค่าเฉลี่ย PE ในอดีต5ปีโดยอยู่ที่24เท่าค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.